สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้มาสอนใช้ตัวโปรแกรม SolidWorks นะครับในการสร้างพาร์ทชิ้นงานนะครับวันนี้ก็จะพาทําแบบฝึกหัดข้อนี้นะครับก็ข้อนี้จะได้ฝึกใช้เครื่องมือหลายๆแบบเลยนะครับโอเคก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรมตัว SolidWorks ขึ้นมานะครับแล้วก็ New Part โอเคก็เปลี่ยนหน่วยให้เรียบร้อยนะครับอันนี้พี่ใช้หน่วยมิลลิเมตรเนื่องจากดูจากแบบแล้วนะครับดูจากแบบแล้วตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับก็งั้นคาดเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะนี่ก็จะมีแบบไอโซเมตริกแต่เขาบอกขนาดที่ไอโซเมตริกก็จะมีแบบภาพฉายแต่เขาไม่ได้บอกอะไรแค่เราเห็นรูปร่างเฉยๆนะครับโอเคโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเป็นหน่วยมิลอยู่แล้วนะครับก็ตัวเลขมันเยอะเนาะก็จากโจทย์ข้อนี้ก็จะเห็นว่าเราควรสร้างจากไหนดีคือจะได้สร้างจากฟอนต์ตรงนี้ก็ได้นะนี่ฟอนต์เนาะนี่ทันนี้ฟอนต์แต่ว่ามันก็จะหลายขั้นตอนเกินไปเนื่องจากมันต้องมาเจาะด้านข้างอีกเพราะฉะนั้นเราสเก็ตจากไรไซส์วิวแล้วก็ extrude ไปมันก็จะได้รายละเอียดที่เยอะกว่านะครับงั้นเราก็มาเริ่มสเก็ตนะคลิกขวาสเก็ตที่ไรไซส์เพลนเนาะไรเพลนอย่างนี้ก็เห็นนะเมื่อใช้คำสั่งมันก็จะเริ่มมันก็จะมีตรงนี้นะครับโอเคเราก็สเก็ตเป็นรูปร่างลักษณะนี้เลยก็เขาไม่ได้กำหนดจุดออริจินพี่ก็เอาวงกลมไว้จุดออริจินละกันตรงนี้ถ้างั้นก็จะมีสี่เหลี่ยมก็จะสร้างสี่เหลี่ยมการสร้างวงกลมลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็บอกขนาดก่อนวงกลมตัวนี้38เนาะมองจากตรงนี้ก็ใส่ไปเลย38 Enter โอเคก็สี่เหลี่ยมกว้างทั้งหมด50นะครับบอกตรงนี้สูง70กว้าง50สูง70อันนี้พี่คลิกขวาค้างเนาะเพื่อที่จะใช้คำสั่งได้รวดเร็วจะมีลายวงกลมสี่เหลี่ยมเพียวบอกขนาดตรงนี้สูงตรงนี้70เราจะไม่บอกขนาดเกินจากแบบนะเราจะเอาอิงจากแบบเลยโอเคถามว่าทำไ มคือถ้าเราสร้างแค่เอาเสร็จได้รูปตามนี้โดยไม่ต้องแคร์อะไรเราก็ทำได้ครับมันก็บอกไปเรื่อยๆเลยได้หมดไม่ต้องคำนึงถึงว่า fully defined ไหมแต่ว่าเวลาเราไปทำงานเวลาเราเขียนแบบเขาต้องเอาแบบเราไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นเราต้องมีความมาที่เป็นมาตรฐานนะครับเช่นแบบเป็นแบบนี้เราก็ต้องบอกเพื่อที่เขาจะแก้บางส่วนมันก็จะได้ตามแบบที่เขาต้องการเนาะเราเพราะงั้นเราอย่าทำมั่วนะครับมีบอกตรงนี้ว่า27นะแล้วก็ตรงนี้ด้วย27ห่างจากขอบศูนย์กลางวงกลมพี่ก็สร้างเลยบอกเลยนะครับตรงนี้27ก็ห่างจากขอบนี้27เช่นว่าเมื่อเราบอกขนาดที่มันอ้างอิงจากจุดออริจินแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นทึบหมดเลยแล้วก็จะขึ้น fully defined ด้วยเห็นไหมนะครับเวลาสร้างก็พยายามอ้างอิงต่อไปสล็อตตรงนี้สล็อตตรงนี้นะครับใช้สี่เหลี่ยมก็ได้ใช้ลายก็ได้แล้วแต่ก็สร้างมาแล้วค่อยบอกขนาดก็ไหนล่ะก็29ตรงนี้ใช่ไหมก็ค่อยดูแบบไปนะมี29ก็คลิกทั้งเส้นเลยแล้วก็ความหนาตรงนี้3.3
ถ้าคลิกไอ้เส้นตรงนี้ยากเราก็มาคลิกเส้นบนเส้นล่างตรงนี้ 3.3 โอเคเรามีบอกตรงนี้ 12.5 12.5 ไปก็ทิมตรงนี้ทิ้งปึ๊บเรียบร้อยโอเค fully defined เรียบร้อยมีตรงไหนโอเคมีขอบวงโป้มตรงนี้เดี๋ยวเราก็สร้างโอเคโดยเดี๋ยวนี้พี่ก็ทิ้งให้มันเป็นเหมือนตัว C แล้วแบบนี้ทิ้งบอกระยะป้ายว่ามันเท่ากับ19โอเควันนี้ถ้าดูจากแบบเนี่ยมองจากไซด์วิวก็จะเห็นว่ามันน่าจะแบ่งครึ่งกันนะระยะมันน่าจะเท่าๆกันวิธีนะครับก็สร้างเส้นขึ้นมาหนึ่งคลิกดรอปดาวน์ตรงนี้เส้นเท่าไหร่จริงๆก็ใช้เส้นทึบได้มันเปลี่ยนได้ทีหลังคลิกจุดออริจินลากไปให้มันตรงนะจากนั้นก็เลือก3เส้นคลิกเส้นบนกดคอนโทรลค้างคลิกเส้นกึ่งกลางกดคอนโทรลค้างอยู่นะครับแล้วก็คลิกเส้นด้านล่างนะมันก็จะเลือกมาทั้งหมด3เส้นตามที่เราเลือกจากนั้นเราให้มันทำไงซิมเมทริกกันก็คือสมมาตรนะก็คือ19หาร2ก็ได้ครึ่งวงครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างนะครับประมาณนี้เลยก็น่าจะเรียบร้อยนะในส่วนนี้ไอ้พวกนี้ยังไม่ต้องดูนะครับดูเอาแค่ภาพใหญ่ตรงนี้ก่อนน่าจะครบแล้วเนาะโอเคแล้วเราก็มา extrude กันก็ไปที่ฟังก์ชัน feature คือฟังก์ชัน sketch เนี่ยมันจะเป็นแค่วาด2มิติไป feature อันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นงานแล้วก็ extrude boss weight นะครับธรรมดายาวทั้งหมดเท่าไหร่67นะเขาบอกตรงนี้ถูกนะ67นะโอเคเราก็ใส่ไปเลย67 enterEnter นี่จะไปด้านหน้าไปด้านหลังแล้วแต่พี่ดูลักษณะมันจะมี X นี่มันน่าจะอยู่กึ่งกลางพี่ก็เอา Midplane ดีกว่า Midplane ก็คือพี่กดวนอยู่ตรงไหนตรงนี้67 Midplane กด Looking ค้างดูเห็นว่ามันก็จะแบ่งครึ่งไป2ฝั่งรวมกันได้67โอเคแล้วก็ติ๊กถูกกดสเปซบาร์ทีนึงให้มันขึ้นอันนี้ออกมาปักหมดกลางมองแบบไอโซเมตริกดูสิก็ดูโอเคใกล้เคียงละโอ้ยาวเลยโอเคต่อไปอะไรตัว X โอ้มีเจาะรูตรงนี้ง่ายนะครับเจาะรูข้างบนนะเราก็มาคลิกสเก็ตเลยคลิกขวาที่ผิวข้างบนแล้วก็มาเลือกสเก็ตตรงนี้ไปที่ normal plane หรือ top plane ก็ได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็น top plane หรือมา normal plane ก็ได้เนี่ยสมมติว่ากดคลิกสเก็ตแล้วฮะแล้วก็มา normal plane ก็ได้คลิกครั้งเดียวจะเห็นว่ามันก็จะไปทึบๆที่ด้านบนนั่นแหละคือถ้าเราคลิกอีกครั้งหนึ่งมันจะไปด้านล่างเห็นนะสังเกตได้จากตรงนี้เห็นนะไปด้านบนตรงนี้แล้วก็แฮมสั่งวงกลมสร้างธรรมดาก็บอกขนาดไปอันนี้ก็คือ 6.3 ก็มีอะไรห่างจากคอมนู้น 33.5 แล้วก็ห่างจากเส้นฝั่งนู้น 8.3 ค่อยๆดูนะคลิกจุดกลางๆนี้ 33.5 แล้วก็ขอบฝั่งนี้ 8.3เป็นเส้นสีดำนะ fully defined ด้วยแล้วเราก็จะมา feature แล้วก็ extrude cut ลองมองด้านข้างดูสิเอาแค่พิมพ์มองฝั่งนี้
อันนี้มันจะทะลุเลยไหมเพราะมันระยะ67แต่ดูจากแบบมันทะลุแค่นิดเดียวนะจากเส้นปลามันมองจากตรงนี้ก็ได้ลายไซส์เพนแล้วมันทะลุแค่เพนเดียวโอเคทะลุแค่เพนเดียวเดี๋ยวพี่ลองดูซิ up to next นี่ใช้ up to next up to next ก็คือถัดไปนั่นเองเนี่ยเห็นเหลืองๆขอบๆตรงนั้นไหมมันก็คือไปที่เพนถัดไปแล้วไปที่ vertex มันจะไปเลือกจุดที่เราเลือกไว้นะครับตอนแรกเรากำหนดไว้67ดู surface ก็คือ surface เราต้องเลือกว่าให้มันไปทะลุถึงไหนถึงจะเลือกนี้สมมติพี่เลือกผิวนี้ลองมองด้านข้างดูเห็นว่ามันก็จะตัดมาถึงผิวนี้อันนี้คือการใช้ up to surface เนาะแทนพี่ใช้ up to next หรือใครจะใส่ระยะก็ได้นะใช้ blind แล้วก็ใส่ระยะเท่ากับความหนาตรงนี้เท่าไหร่ความหนาตรงนี้ก็คือ 12.5 ใครจะมาใช้ตรงนี้ก็ได้นี่ 12.5 กด enter เห็นไหมมันก็ไปที่ผิวตรงนี้อยู่ดีนะครับนะแต่นี้เรียนรู้คำสั่งใหม่ไปก็คือ up to next เนี่ยก็ถัดไปอีกเพนหนึ่งนั่นเองจิ๊กทูลองมองดูนะก็จะตัดเฉพาะตรงนี้วิลองมองแบบเส้นปะดูตรงนี้เห็นนะมันก็จะเจาะเฉพาะตรงนั้นมองด้านข้างดูเห็นนะเจาะเฉพาะตรงนี้นะครับโอเคถูกต้องแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาทำก็จะมีเหลือไอ้ตัวกากบาทแล้วก็ตัวตัดร่องนะครับตัดร่องตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่มาทำไอ้ตัวกากบาทกันเลยนะครับนะเราก็มาคลิกเลือกสเก็ตที่ผิวนี้คลิกขวาสเก็ตไปที่ normal plane ใช่ไหมหรือใครรู้ว่ามันเป็น font plane ก็มาคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับหรือคลิก normal อีกก็ได้สังเกตดูทึบๆว่ามันอยู่ด้านนี้ไหมนะครับไปใช้เส้น construction line ตรงนี้เส้นแทงมุมหรือเป็นลายธรรมดาก็ได้สมมติพี่ใช้ลายธรรมดาแต่พี่ก็ต้องมาติ๊กอีกรอบหนึ่งก็คือคลิกเลือกที่เส้นจากนั้นก็มา for construction เนาะประมาณนี้โอเคต่อไปใช้คำสั่ง offset นี่ offset entity โอเคก็มาคลิกเลือกเส้นนี้เช่นว่าตอนนี้มันไปฝั่งเดียวเท่ากับ10ให้มาคลิกเลือกตรงนี้bidirectional by แปลว่า2ก็คือไป2ทิศทางนั่นเองเห็นแล้วมันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งละเท่าไหร่10เดี๋ยวเรามาดูแบบก่อนนะครับเอ้เขาบอกว่ามันไปฝั่งละ 4.8 2ฝั่งก็คือ 9.6 นะคือทั้งหมดตรงนี้ร่องมัน 9.6 แต่เขาบอกว่าไปฝั่งละ 4.8 แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆ 4.8 enterก็จะได้ระยะละแล้วคลิกตรงนี้ด้วยปึ๊บโอเคแต่ตอนนี้มันไม่ได้ปิดขอบนะไม่ได้ปิดขอบมันก็ได้แหละตรงนี้แต่ว่าเราจะตัดเนื้อทิ้งใช่ไหมตัดเนื้อตรงนี้ทิ้งเราเพราะงั้นมันต้องเป็นขอบปิดเห็นพี่ก็มาติ๊กตรงนี้แคปนี่แคปเอ็นตัวจุดปลายปิดนั่นเองแคปก็เป็นหัวอาร์คนี่อาร์คก็คือเป็นส่วนโค้งเห็นว่ามันปิดแบบโค้งกับแบบนี้ก็ได้เพราะมันต้องการแค่มันเลยหรือใครจะเป็นลายปิดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลือกเลยนะครับได้หมดนะโอเคติ๊กถูกเรียบร้อยลืมทิมเดี๋ยวเราทิมตรงนี้ที่เป็นเส้นทึบคือไม่ทิมก็ได้มันก็เวลา X สูตรคัดมันก็จะมีให้เลือกอยู่แต่แล้วเราไม่อยากวุ่นวายเราก็ทิมทิ้งไปตรงนี้ทิมโอเคเรียบร้อย fully defined นะครับเห็นนะเป็นเส้นทึบดำ fully defined ไปที่ feature แล้วก็ extrude cut คัดลงมาเท่าไหร่นะลองดูซิดูจากแบบซิเท่าไหร่ครับ 1.5 นะครับก็ใส่ไป 1.5 enter เรามองด้านข้างดูซิโอเคไปถูกทางแล้ว
1.5 เอนเตอร์โอเคเท่านี้แหละติ๊กทูลองมองแบบไอโซเมตริกดูโอเคได้เรียบร้อยเหมือนแบบเลยเห็นนะเนาะนี่ก็จะได้เรียนรู้คำสั่งอันนี้เพิ่มเติมไปก็คืออะไรนะ offset entity นะครับอ๋อถือว่าได้เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมไปต่อไปเดี๋ยวมีสองร่องสองร่องมี2ร่องด้วยนะถ้าดูแบบดีๆนะครับเห็นไหมไอ้ร่องแรกห่างจากร่องที่2เท่าไหร่ 4.2 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่ต้องไปวุ่นวายเอาร่องแรกก่อนตรงนี้นะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าเท่าไหร่ร่องนี้ก็จะมีความหนาของร่องเท่ากับ 1.5 โดยที่ร่องห่างจากขอบร่องด้านหลังเนี่ยห่างจากขอบผิวด้านหน้าตรงนี้เท่ากับ 12.5 นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาสร้างสองร่องกันโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนมี2แบบก็คือเราสร้างเพนแล้วก็ไปสเก็ตที่ตรงนี้นะครับก็คือสร้างเพนลึกไปเท่าไหร่ลึกไปเท่ากับ 12.5ก็จะได้เพนมาหนึ่งจากนั้นก็สเก็ตนะครับไอตัวสอร่องโดยที่มีรัศมีเท่ากับ20ตรงเนี้ยเนาะอืมโอเคไปที่ไม่ค้างคำสั่งเลยนะครับต้องไม่ค้างคำสั่งเลยนี่ไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ Geometry ตรงนี้ Reference Geometry แล้วก็คลิกลงมาแล้วก็เลือกเพนนะครับมันก็จะให้เลือกว่าจะสร้างเพนจากตรงไหนพี่ก็คลิกผิวตรงนี้ลองดูมันถูกด้านไหมไม่ใช่ใช่ไหมพี่ก็ฟลิปออฟเซตไประยะเท่าไหร่จากผิวด้านหน้าไปด้านหลัง 12.5 ก็ใส่ระยะไป 12.5 กด enter ปึ๊บเราก็จะได้เพนมาละ1เพนเนี่ยเพนใหม่ขึ้นมาอันนี้โดยระยะมันห่างจากขอบหน้าเท่าไหร่ 12.5 นะครับโอเคไหมดังนั้นต่อไปเราก็สเก็ตคลิกสเก็ตที่เพนนี้ได้เลยเห็นนะมันจะขึ้นเพนใหม่มามีชื่อให้เนี่ยคลิกขวากดสเก็ตไปที่ normal plane เพนทั้งฉากปึ๊บจากนั้นเราก็สร้างวงกลมทางไปโดยรัศมีเท่ากับ 20 enter โอ้ยโทษทีอันนี้รัศมีเราต้องบอกว่าก็คือ40อะเส้นผ่านศูนย์กลางหรือมันจะมาคูณ2ก็ได้พิมพ์20สตาร์นะ20แล้วก็ดอกจันแล้วก็เลข2กด enter มันก็จะได้40นั่นแหละสมมุติใครกลัวคูณเลขผิดพลาดถ้ามองแบบนี้ไม่ต้องงงนะครับเราไม่ได้สเก็ตที่ผิวนี้นะลองกด looking ค้างดูเราไปสเก็ตที่ไหนที่เพจนี้เพจ4ตอนที่เราเลือกสเก็ตจำได้ไหมเนี่ยที่เราคลิกขวาแล้วก็เลือกสเก็ตมันสเก็ตที่เพจนี้นะครับโอเคก็คือด้านไลท์ไซด์ไปก็ไปที่ฟีเจอร์ extrude cut คัทเท่าไหร่นี่ความหนาเขาบอกอยู่ 1.5 นะครับนี่ก็พี่ก็ใส่ 1.5 ถ้าลองดูด้านข้างนี้มันถูกกลางไหมลองฟลิปดูสิมันต้องขยับมาด้านหน้าใช่ไหมนี่ตอนนี้มันไปด้านนู้นใช่ไหมจริงๆมันต้องไปไหนไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมโอ้พี่ถูกติ๊กผิดนี่ต้องติ๊กตรงนี้นี่เห็นนะมันจะกลับด้านเราต้องมาด้านนี้ถูกไหมนี่เพราะอะไรเพราะเพลเราไปแล้วไง 12.5 แล้วมันจะมีกลับมาเท่ากับ 1.5 ตรงนี้เห็นนะงั้นก็ดูแบบไม่งงนะครับนะเพราะเพจเราสร้างไป 12.5 เราก็แค่คัดกลับมา 1.5 โดยก็ดูนี่เห็นนะฟลิปไปถ้างี้มันไม่ใช่อะไรใช่ไหมมันจะเลย 12.5 แล้วก็ฟลิปกลับมาติ๊กถูกปึ๊บเนี่ยก็จะได้ลองมาเพจตรงนี้ถ้าไม่อยากโชว์ก็ปิดไปคลิกขวาแล้วไปที่รูปดวงตาให้นี่ก็จะได้ล่องมาเหมือนกันอันนี้คือวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างลายนะครับแต่พี่อยากให้
ฝึกทำอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้พี่ delete ทิ้งเลยอันนี้วิธีนี้ได้เนาะแค่สร้างเพนเพิ่มมาถือว่าได้เรียนรู้เพิ่มไปวิธีการสร้างเพนเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับลืมก็ไม่เป็นไรเรากลับมาทบทวนได้นะแต่เรารู้เยอะยิ่งดีนะพี่คลิกขวาที่เพนนี้คลิกสเก็ตไปที่ normal เพนของมันวงกลมวงกลมสร้างเลยปึ๊บอันนี้ก็คือนี่40เนาะเหมือนเดิมนี่พอมันบอกเป็นรัศมีมาเราก็ใส่40 enter คือใครอยากให้มันโชว์เหมือนแบบก็ได้นะเห็นนะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์เส้นผ่านศูนย์กลางนะพี่ก็คลิกแล้วก็มาที่ตรงนี้ leader แล้วก็มาคลิกเลือกตรงนี้อันแรกคลิกเขียนว่ามันเปลี่ยนไปแล้วรัศมีเรียบร้อย20เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับอันนี้ที่มี2 x 2คูณเพราะมันจะมีอีกอันหนึ่งนะที่มันบอกไปเท่ากับ42ไม่งงนะครับโอเคทิกทูแต่นี้เราสเก็ตที่ผิวนี้ใช่ไหมพอพี่เลือกสเก็ตที่ผิวนี้เห็นไหมไอ้ดำดำเส้นดูนี้ fully defined เรียบร้อยต่อไปไปที่ฟีเจอร์แล้วก็ extrude cut บางคนก็งงเอ้ามันคัดที่ผิวนี้นี่นะเห็นไหมมันคัดที่ผิวนี้ลึกไป 1.5 มีอีกวิธีนึงก็คือมาคลิกตรงนี้ by เปลี่ยนเป็นoffset หนึ่งครับ offset อันนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มสเก็ตที่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพี่พาดูโอเคพี่เลือกตัวออฟเซตผิดต้องเลือกไอ้ตัวต้องปรับตัวนี้ปรับตัวนี้นะครับไม่ใช่ออฟเซตตัวนี้เนาะคลิกตรงนี้นะครับคลิกข้างบนลงมาแล้วก็เลือกออฟเซตนะครับโอเคเราก็ใส่ระยะไปเลยว่าเราจะไม่ได้คัดตั้งแต่ผิวด้านหน้าแต่เราจะคัดเข้าไป 12.5 เราก็ใส่ระยะตรงนี้ไป 12.5 enterแต่นี้ใช้บลายนะครับนะตอนนี้ 12.5 มันมาฝั่งนี้เราก็ฟลิปมันนี่เรียบร้อยนะครับลูกศรผิดทางใช่ไหมตรงนี้ 1.5 ถูกแล้ว 1.5 ก็คือตรงนี้แต่ตรงนี้มันฟลิปไปผิดทางนะครับเนี่ยเราก็รีเวิร์สปึ๊บกลับมาเรียบร้อยติ๊กทูก็จะได้ลองเห็นนะอันนี้เราไม่ต้องสร้างเพนเพิ่มเราสเก็ตที่ผิวนี้ได้เลยแต่ใช้วิธีการคัดแบบออฟเซตเข้ามาหรือถ้าไม่ชัวร์นะครับเนี่ยหรือว่าโอ้แล้วมันจะได้ระยะเท่ากับ 12.5 จริงเหรอไปที่ evaluate ตรงนี้ evaluate คลิกแล้วก็มาเลือกตลับเมตร measure ตรงนี้แปลว่าวัดคลิกเราอยากวัดใช่ไหมผิวหน้าด้านหน้าตรงนี้กับผิวไอ้ขอบตรงนี้ว่ามันได้ 12.5 ไหมเราก็มาคลิกที่ผิวด้านหน้าตรงนี้อย่างนั้นก็ซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มาคลิกเลือกที่ผิวตรงนี้นะครับเห็นนะว่ามันจะได้เท่าไหร่ 12.5 นะก็ตรงโอเคนะล่องตรงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ใช้ evaluate วัดดูสิคืออย่างนี้เรเดียสไม่เกี่ยวนะเรเดียสไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะต้องคลิกผิวนี้แล้วก็กด looking ค้างเลื่อนมาอีกผิวนึงผิวนี้โอเคนะก็จะได้ distance เท่ากับ 1.5 ตามแบบเลยนะครับโอเคร่องที่1เสร็จแล้วต่อไปร่องที่2นะครับก็มันบอกว่าห่างจากกล้องแรกก็คือ42นะครับมาดูว่าจะ
สร้างกันยังไงต่อนะครับต่อนะครับเราไม่อยากสเก็ตใหม่เพราะมันเป็นลายเดิมถูกไหมมันเป็นลายเดิมเป็นวงกลมเป็นวงกลมไอ้ตัว C เนี้ยเหมือนเดิมเราทำไงนี่ล่าสุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมเราลองคลิกมามันก็จะขึ้นส้มๆอย่างนี้ให้คลิกสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้สเก็ตนะครับแล้วมันก็จะขึ้นลายไอ้ตัวสเก็ตของเราขึ้นนะแล้วเราก็ไปที่ฟีเจอร์เราก็ Extrude Cut นะครับนี่ Extrude Cut ใช้เหมือนเดิมเลย Offset นะครับนี่เลือกอย่างนี้เนาะ Offset แต่นี้เราต้องยังไงเราต้องเอาระยะ 4.2 บวกกับ 12.5ก็คือจากเพนด้านหน้าจนถึงไอ้เพนตรงนี้เท่ากับก็บวกไปอ่ะนะครับวิธีก็คือตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้พิมพ์เลย42บวกกับ 12.5 กด Enter นะครับมันก็จะบวกให้อัตโนมัติอันนี้ผิดฝั่งนะเราก็ Reverse ไปฝั่งนู้นลูกศรถูกไหมคัดไป Direction นู้นถูกไหมถูกนะอันนี้ถ้าหันกลับมาทางนี้ผิดนะมันต้องไปทางนู้นถามว่า 1.5 เท่าเดิมเพราะอะไรเขาบอกคือล่องมันล่องเดียวกันเนี่ยที่มันมีคูณ2ตรงเนี้ยนะครับที่พี่บอกว่าถ้ามันกลับมาด้านนี้ทำไมผิดนี่เราสังเกตดูตรงนี้42มันคือขอบดูหัวลูกศรตรงนี้คือขอบตรงนี้เนาะเพราะนั้น 1.5 มันต้องไปฝั่งนู้นนั่นเองนะครับงั้นเราก็คลิกไปฝั่งนู้นอันนี้ติ๊กถูกเราก็จะได้ลองอีกลองหนึ่งนะครับลองวัดดูก็ได้จากเพนด้านหน้าตรงนี้ถึงเพนขอบด้านหลังของไอ้อันนี้ก็คือ42อ่ะไปที่ evaluate เหมือนเดิมไม่ชัวร์วัดก็คือคลิกที่ผิวนี้แล้วก็กด looking ค้างเนาะมาคลิกที่ผิวนี้พยายามซูมเข้าไปใกล้ๆนะบางทีมันมองยากอย่างเงี้ยซูมเข้าไปนี่เห็นเดี๋ยว distance ก็คือ42ซึ่งก็จะตรงกันเลยนะครับโอเคนะอันนี้เป็นการแค่มองอ่านแบบเฉยๆไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็แค่ค่อยๆมองฝึกดูไปอันนี้เสร็จแล้วนะครับเนาะใครไม่เข้าใจก็ลองทบทวนดูนะหรือใครจะมาสร้างไอ้นี่ก็ได้เพนเดี๋ยวพี่สอนอีกวิธีหนึ่งเพนเพื่อฉุกเฉินลืมวิธีนี้นะครับไปที่ฟีเจอร์ Geometry คลิกเพนเรารู้มันห่างจากเพนนี้เท่าไหร่42เพราะงั้นเราก็ต้องคลิกเลือกเพนนี้เปิดเพนแล้วเราก็มาคลิกที่เพนนี้ผิวนี้ก็ใส่ระยะไป42กด Enter อ้ออันนี้มันมาด้านหน้าใช่ไหมเราก็ไป Reverse Flip ไปด้านหลังก็จะเห็นว่ามันก็จะตรงกับไอ้ตรงนี้พอดีเลยนะกับที่เราสร้างเลยพอได้อันนี้เสร็จเราก็สเก็ตแค่นั้นเองติ๊กทูเราก็จะมาสเก็ตบนเพลนเนี้ยที่พี่เคยสอนกันนั่นนี่นะลองย้อนดูก็ได้ทั้งวงกลมแล้วก็ Extrude ไปนะครับอันนี้เลยนะครับวิธี Delete ทิ้งนะเดี๋ยวจะเห็นว่าแบบฝึกหัดอันนี้ได้ฝึกใช้เครื่องมือใหม่ๆเยอะมากนะครับงั้นก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับดูพี่ใส่เสียงหน่อยกับความเท่นะก็แล้วแต่เรานะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้
คแล้วก็กดเซฟอันนี้ก็จะเป็นโฮมเวิร์คข้อที่4ใช่ไหมช่วยมีเวิร์ค4นะครับก็เซฟแล้วก็เซฟแอดด้วยเซฟแอดใช้เป็น PDF ก็เลือก PDFนี่จะเอาไฟล์รูปนะกดเซฟโอเคพี่ลองไปดูไฟล์รูปสักหน่อยโฮมเวิร์ค4อันนี้นะโอเคเราก็จะได้ไฟล์มาเรียบร้อยนี่นะครับโอเคไหมสวยงามนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้วิดีโอสอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ